เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่13ครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกันถามว่าด้านทั้ง4เนี่ยจะยาวเท่ากันจริงหรือเปล่านะครับข้อความทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นจริงไหมนะครับเพราะเหตุใดโอเคจริงๆนะครับจากโจทย์เนี่ยเราก็พอเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่จริงนะครับจากความรู้ในสมัยประถมเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่ามีสามเหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมหลายรูปมากนะครับที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันนะครับตัวอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมลูกว่าวเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในรูปที่สามารถเป็นตัวอย่างคานได้ไม่จริงนะครับเวลาที่ไม่จริงเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้โดยการยกตัวอย่างคานนะครับตัวอย่างที่มาคานตรงนี้ก็คือเป็นเช่นสี่เหลี่ยม ABCD นะครับมีด้าน AB เท่ากันกับด้านข้างๆมันนะเอาเป็น AD แล้วกันนะครับ AD กับ AB กับ AD dog นะครับแล้วก็ต้องมีอะไรครับต้องมี BC กับ CD เท่ากันนะครับ BC เท่ากับ CD dog อันดับแรกเนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกันโอเคนะครับพอคอนเฟิร์มว่าเส้นแนวมุมตั้งฉากกันปุ๊บนะครับก็จบเลยเพราะว่าด้านทั้ง4เนี่ยยาวไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับในข้อนี้นะครับเราอาศัยความจริงที่ว่าอะไรเอ่ยความจริงที่ว่าเรามีสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับเรามีสามเหลี่ยม ABD dog เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี AB เท่ากันกับAD dog มุมที่ฐานเนี่ยก็ต้องมีขนาดเท่ากันถูกไหมครับนี่คืออันที่1มุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่เลยได้ออกมานะครับว่ามุม B-boy นะครับมุม ABD dog เนี่ยนะครับเท่ากันกับมุม AADB นะครับสองมุมนี้ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเช่นเดียวกันครับมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันด้วยได้นะครับได้นะอันดับถัดไปครับเวลาพี่อยากจะคอนเฟิร์มถูกไหมว่าเป็นพี่อยากคอนเฟิร์มว่าตรงนี้เป็นมุมฉากสิ่งที่พี่ควรจะบอกได้ก็คืออย่างเช่นสามเหลี่ยมซ้ายบนกับขวาบนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการสามเหลี่ยมล่างซ้ายกับล่างขวาก็เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการการจะพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างเช่นอาจจะบอกว่าเป็นมุมข้างบนเนี่ยต้องบอกว่าเท่ากันได้นะครับซึ่งมุมข้างบนการที่จะบอกว่ามุมมันเท่ากันได้ก็ต้องอาศัยอะไรอีกอาศัยสามเหลี่ยมรูปใหญ่ครับชื่อว่าสามเหลี่ยม ABD ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมชื่อว่าสามเหลี่ยม AD CCAT นะครับสามเหลี่ยมใหญ่ซ้ายกับสามเหลี่ยมใหญ่ขวาเนี่ยเท่ากันทุกประการเพราะเหตุใด1มี AB เท่ากันกับ AD dog ตามที่โจทย์กำหนดให้ตามที่เรากำหนดเองนี่แหละ2ครับเรามี BC เท่ากันกับ CD dog นะครับเพราะว่าเรากำหนดถูกไหมแล้วข้อที่3ครับมี AC เท่ากันกับ AC เพราะเป็นด้านร่วมนะครับเลยได้ว่าสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม ADC เนี่ยเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือด้านไม่ได้เขียนละเอียดนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็อ้างอิงผลซะหน่อยผลลัพธ์ของมันก็คือมุมถูกไหมมุมด้านบนตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันนะครับมุม BAC นะครับเท่ากันกับมุมอะไรเอ่ยมุม CAD dog นะครับในทำนองเดียวกันครับยังได้อีกอย่างหนึ่งคือมุมด้านล่างครับมุมด้านล่างก็คือมุมนี้กับมุมนี้ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันนะมุมสีแดงนะครับชื่อว่าเป็นมุมอะไรครับเป็นมุม ACB เท่ากันกับมุม ACD dogทีนี้การที่เรามี BAC กับ CAD เท่ากันเนี่ยนะครับมันส่งผลอะไรบ้างส่งผลแบบนี้ครับ BAC เท่ากับ CAD โอเคอ
นี้เท่ากันถูกต้องนะอันนี้ก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้เป็นมุมจุดนะครับอันนี้เป็นมุมถูกอันนี้เรากำหนดเองพอได้แบบนี้ออกมาปุ๊บนะครับเรารู้ทันทีเลยว่าสามเหลี่ยมรูปเล็กบนกับรูปเล็กเอาใหม่รูปขวาบนกับขวากับซ้ายบนเนี่ยต้องเท่ากันทุกประการถูกต้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมุม1ขีดด้าน1ขีดมีมุมจุดนะครับมุม1ขีดด้าน1ขีดแล้วก็มุมจุดเท่ากันทุกประการด้วยมุมด้านมุมนะครับกำหนดจุดนี้ซะหน่อยว่าชื่อว่าเป็นจุด O แล้วกันนะครับสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยม ABO เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADO เหตุผลข้อที่1มีมุม BAO นะครับเท่ากันกับมุม DAO ก็ได้นะครับข้อที่2มี AB เท่ากันกับ AD dog กำหนดเองข้อที่3ครับมีมุมจุดเท่ากันก็ชื่อว่ามุม ABO เท่ากันกับมุม ADO นะครับ3ข้อนี้เลยเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลก็คือเป็นมุมด้านมุมมดมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุมที่สมในกันก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันก็คือมุม AOB boy นะครับก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันกับมุม AOD dog เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า BO กับ D dog เนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันดังนั้นครับเลยได้ออกมาว่ามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมตรงถูกไหมครับเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นมุม AOB boy นะครับบวกกันอยู่กับมุม AOD dog ต้องเท่ากับ180องศาแต่บังเอิญมันเท่ากันถูกไหมก็แปลว่ามุม AOB boy กับมุม AOD dog เนี่ยก็ต้องเท่ากันกับ90องศาเป็นมุมฉากนี่ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะว่านั่นคือนะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีเส้นแทงมุมตั้งฉากกันจบการพิสูจน์แล้วนะครับจบยังไงเพราะว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยมันไม่ได้มีความยาวของด้านที่เท่ากันหมดเช่นตรงนี้อาจจะยาว2หน่วยตรงนี้อาจจะยาว2หน่วยตรงนี้อาจจะยาวสัก4หน่วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะยาวสัก4หน่วยเห็นมั้ยด้านทั้ง4ด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยนะมีเท่ากันเป็นคู่ๆอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องด้านทั้ง4ต้องยาวเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างคานพอได้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.1 ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะสี่เหลี่ยมที่มีเส้นแทงมุมตั้งฉากกันด้านทั้ง4ยาวเท่ากันก็ความนี้ไม่จริงนะครับยกตัวอย่างคานเช่นสี่เหลี่ยมรูปว่าวก็ได้หรือสี่เหลี่ยมรูปอื่นๆก็ได้นะครับโอ้ยมันหาได้หมดแหละสี่เหลี่ยม ABCD นะครับกำหนดให้มี AB กับ AD dog เท่ากันมี BC กับ CD dog เท่ากันนะครับเท่ากัน2คู่สี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับเราจะพิสูจน์ว่ามีเส้นแหมุมเนี่ยตั้งฉากกันก่อนอันดับแรกครับเราบอกว่ามุมที่ฐานของสามเหลี่ยมแน่จวนเนี่ยต้องมีขนาดของมุมเท่ากันก็แปลว่ามุมจุดตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมจุดด้วยตรงนี้มุมถูกตรงนี้ก็ต้องมุมถูกด้วยต่อไปเราอาจจะใช้ความจริงจากอะไรสามเหลี่ยม ABC คือรูปซ้ายกับรูปขวาเนี่ยมันเท่ากันทุกประการนะครับเพราะด้านเลยก็ได้ AB เท่ากันกับ AD dog BC เท่ากันกับ CD dog แล้วก็ AC เป็นด้านร่วมนะครับด้านสามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาจึงเท่ากันทุกประการแปลว่ามุมคู่สมในกันก็คือมุมนี้กับมุมนี้ต้องเท่ากันมุมด้านล่าง2มุมก็ต้องเท่ากันนะครับเอามาวาดเป็นรูปใหญ่นะครับอะไรหน้าตาประมาณนี้แหละแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่าอะไรครับสามเหลี่ยม ABO กับสามเหลี่ยม ADO เท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือมุมด้านมุมนะครับมุมด้านมุมมุมด้านมุมนะครับแปลว่ามุมตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากจบการพิสูจน์นะครับก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยสี่มุมนี้ต้องเป็นมุมฉากหมดเลยตั้งฉากกันเส้นแทงมุมตั้งฉากกันแต่ด้านทั้งสี่ไม่จำเป็นต้องมีความยาวเท่ากันหมดนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ